เวิร์กช็อปที่7ออกแบบโฆษณาแนวๆยุคนี้งานโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนก็เลื่อนผ่านก็จะเจอโฆษณาถ้าโฆษณาไม่ปังพอเนี่ยก็จะไม่มีใครหยุดดูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำโฆษณาให้เด่นสะดุดตาเพื่อที่จะให้คนหยุดนิ้วแล้วก็คลิกดูว่าโฆษณาเราคืออะไรนะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะทำยังไงอย่างแรกเลยผมก็เลือกรูปภาพขึ้นมา1ภาพนะครับพอดีผมก็จะไดคัตรูปคนในโปรแกรม Illustrator มันก็จะไม่ได้สวยงามเท่ากับ Photoshop นะครับแต่ว่าถูกคือดูโดยรวมก็โอเคอยู่ครับก็ถือว่าใช้งานได้เริ่มต้นกันก็ใช้เครื่องมือ Pen Tool นะครับคลิกเครื่องมือ Pen Tool เลือกสีสโตกที่มองเห็นได้ชัดครับแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆก็จะเริ่มไดคัตตั้งแต่ตรงนิ้วนี้ก็ได้ซูมเข้าไปอีกถ้าภาพไม่คมชัดพอก็จะแตกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชัดระดับหนึ่งแล้วผมก็จะทำไปแบบเร็วๆนะครับคลิกแล้วก็คลิกจุดที่2แดกเมาส์เส้นสโตกของเราใหญ่เกินไปนะครับเราก็ปรับสโตกเป็น 0.25 โอเควาดต่อได้ผมก็จะไปเร็วๆนะครับอาจจะไม่ได้คมสวยงามอันนั้นก็จะใช้เวลาเดี๋ยวคนดูจะเบื่อซะก่อนครับผมก็จะแดกเมาส์ไปคลิกแดกเมาส์เพนทูนี่ถ้าใช้งานคล่องจะประหยัดเวลาได้เยอะเหมือนกันนะครับเอาละตรงที่รายละเอียดไม่เยอะมากเราก็ลากไกลๆได้เลยครับแบบนี้เอาละก็จะตัดแบบเร็วๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าสำหรับบางคนก็จะละเอียดกว่านี้ผมจะตัดเข้าไปกินข้างในหน่อยนึงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องติดแบ็กกราวด์นะครับลากผ่านไปเร็วๆเลยบางคนก็ใช้เมาส์ปากกาวาดเพนทูลก็ผมเคยเห็นก็เร็วอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ข้อผมว่าแดกเมาส์เพนทูลใช้ได้เลยล่ะในส่วนของเส้นผมก็คงไม่ได้ละเอียดมากนะครับผมก็จะทำเป็นเคี้ยวๆประมาณนี้เพราะว่าแอดเนี่ยเรามองไกลๆอยู่แล้วเราไม่ได้ซูมเหมือนภาพปิ้นนะครับเอาละเราก็ตัดเลยผมที่เลยออกมาก็ผมก็จะปล่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะช้าเป็นงานโฆษณาบัตรเครดิตนะครับเกี่ยวกับการช้อปปิ้งผมก็จะคิดคอนเซปต์ไปว่าคิดมาแล้วล่ะว่าจะเป็นแนวไหนเพราะว่าอย่างแรกเลยเราต้องคุยกับลูกค้าให้จบก่อนว่าเราจะโฆษณาแนวไหนคอนเซปต์ประมาณไหนยังไงบ้างแล้วค่อยมาทำงานจริงนะครับไม่งั้นจะเสียเวลาเอาล่ะได้รอบตัวแล้วยังไม่จบนะครับถ้าได้รอบตัวแล้วเนี่ยเอาไหมเราต้องวาดส่วนที่เจาะด้าน
ในลงไปด้วยมาตรงนี้ก็คือขอบรอบตัวนางแบบเลยนะครับตรงไหนเป็นขอบเนี่ยต้องไดคัทให้หมดนะครับเส้นผมที่เกินมานี่ผมจะแดกเมาส์ให้กินเข้าไปเลยครับเดี๋ยวพอเราทำครบเราก็จะคลิปปิ้งแมสนะครับแมสรูปภาพอันนี้เลยตัดแบ็กกราวด์ทิ้งไปสำหรับบางคนถ้าเครื่องมือเนี่ยมันเกะกะหน้าจอเนี่ยเรากดปุ่ม F หรือแท็บก็ได้นะครับกดแท็บก็จะใหญ่ขึ้นแท็บเพื่อลดเครื่องมือออกไปนะครับจะได้วาดได้สะดวกขึ้นเอาละครบแล้วนี่ยังไม่จบนะครับถ้าจบต้องเป็นรูปวงกลมผมซูมเข้าไปก่อนยังไม่ต่อกันโอเคต่อกันเรียบร้อยเราก็กดแท็บเรียกเครื่องมือกลับมานะครับจากนั้นเราจะคลิกวัตถุที่เราวาดไว้ทั้งหมดนะครับคลิกทั้งหมดเลยแล้วก็ไปที่ Windows Hard Finder แล้วเราก็คลิกรวมนะครับเดี๋ยวนะครับขอโทษผมบอกผิดคลิกแบบนี้นะครับเครื่องมือนี้แล้วเราลองกดปรับสีดูได้แล้วเป็นรูปตัวเอาละทีนี้เราก็ใช้เครื่องมือ selection tool คลิกbackground ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่ม control 7เรียบร้อย control 7เนี่ยผมอันดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะคลิกขวาก็ได้ make clipping mask ตอนนี้เราก็ได้ภาพนางแบบเรียบร้อยไม่ติด background นะครับเอาล่ะจากนั้นก็มาวาด background กันประมาณนี้จะปรับประมาณหนึ่งเพราะว่าด้านนี้ผมจะใส่ข้อความนะครับเราใช้เครื่องมือ eyedropper ดูดสีจากเสื้อเลยแล้วก็คลิกขวา send to back นี่นะครับเรียบร้อยเราดูคร่าวๆว่าเราจะวางตำแหน่งตรงไหนของผมเนี่ยสินค้าของผมจะเล็กๆแค่นี้แต่ว่าเน้นข้อความเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้อ่านข้อความก่อนถ้าสนใจจริงๆเนี่ยค่อยมาดูโปรดักต์ของเรานะฮะแต่แบ็กกราวด์ก็เลือกโทนสีให้สวยพอดีผมผสมสีไว้ละผมจะใช้ประมาณสีชมพูบานเย็นนี้แล้วตอนนี้โทนสีเดียวกันผมก็จะลองใช้ Gradient Mate ก็คือตะข่ายนะครับ Object เดี๋ยวผมหา Gradient Mate แป๊บ Create Gradient Mate โอเคตรงนี้ผมก็กำหนดไว้ที่12ผมว่าน่าจะละเอียดพอแล้วกดปุ่มโอเคจากนั้นใช้เครื่องมือ Laser Tool นะครับคลิกแล้วก็แดกเมาส์ครอบบริเวณนางแบบ
ให้ออกมาจากตัวหน่อยนึงนี่นะครับจุด Anchor ก็จะแสดงให้เห็นว่าเราเลือกตรงไหนไว้บ้างจากนั้นมาปรับสีกันผมก็จะลดสีลงให้สว่างขึ้นประมาณหนึ่งเพื่อเน้นตัวนางแบบนะครับแต่ไม่ได้สว่างมากประมาณนี้ก็ดูโอเคนะครับเราลองดูว่าเครื่องมือเราแสดงผลยังไงบางที่เนี่ยเราแสดงผลต่ำเนี่ยความละเอียดมันจะไม่ค่อยดีนะครับแสดงผลสูงแต่เครื่องก็จะกินทรัพยากรเยอะก็จะหนักหน่อยแต่ว่าเราเห็นว่าเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงของผมก็จะประมาณนี้เรียบร้อยทีนี้ก็พิมพ์ข้อความกันผมก็จะใช้คลิกเลือกฟอนต์เอาฟอนต์ธรรมดาแล้วกันครับสุขุมวิทฟอนต์บางข้อความหาข้อความโดนนะครับเดี๋ยวเลือกพารากราฟเป็นแบบนี้อันนี้ด้วยแบบจัดแบบกลางๆโอเคผมก็คิดคอนเซ็ปต์มาแล้วเปลี่ยนสีไปเน้นข้อความสลับเล็กใหญ่ก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับของผมเป็นโฆษณาบัตรเครดิตครับค่อนข้างขายยากก็ต้องใช้แอดที่ดึงดูดคนพอสมควรนะฮะสร้างลายเส้นกวนๆสักหน่อยนึงผมใช้ดินสอ Pencil 2นะครับดับเบิลคลิกสมูทประมาณนี้โอเคเลือกใช้สีเส้นเป็นสีขาวผมก็ลองแดงเมาส์โอเคย่อลงหน่อยเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาโปรดักต์ของเรามาลงได้ผมวาดโปรดักต์ของผมไปแล้วนะครับก๊อปปี้ไปเรียบร้อยคำกวนๆของเรากับโฆษณาลองคิดคอนเซปต์แล้วก็ออกแบบโฆษณาดูนะครับการมีคนเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูแอดของเราเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองทำแล้วก็เอามาโชว์ผลงานกันบ้างครับขอบคุณมากครับ